ค่ะต้องบอกว่าณนาทีนี้อาชีพที่กำลังมาแรงและรายการของเราก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนั่นก็คืออาชีพการเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้าวันนี้ดีดี้มีอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะเป็นเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมที่เขาหันมาเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้าจนประสบความสำเร็จเพียง3เดือนคุณผู้ชมคะสามารถโกยเงินครึ่งแสนแถมยังเปิดฟาร์มให้นักศึกษามาต่อยอดเป็นอาชีพด้วยค่ะนี่ต้องให้อีกแล้วครับมาแล้วค่ะขอเรียกว่าตั๊กแตนพาทังก้าพารวยจริงๆนะคะกับอาชีพเกษตรทางเลือกของนายสมจิตฤทธิปะนะคะเป็นเกษตรกรชาวบ้านโพนงามตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะที่เขาประสบความสำเร็จกับการทดลองเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้าเพียง3เดือนแต่กลับมีรายได้เข้ามาครึ่งแสนนะคุณผู้ชมนายสมจิตเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้ามาทางโซเชียลนี่แหละก็เพราะว่ามีอาชีพเกษตรทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยจึงทดลองสั่งซื้อไข่ตั๊กแตนป่าทังก้าโมจีนมาทดลองเลี้ยงประมาณ1ขีดเป็นเงิน 1,000 บาทเข้าไปแล้วนะเสร็จแล้วเขาเอามาเพาะพันธุ์นะเพาะพันธุ์ในคอกที่ทำจากตาข่ายไนลอนใช้เวลาประมาณ15วันหรือว่าครึ่งเดือนนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลูกตั๊กแตนป่าทังก้าประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ตัวเลยทีเดียวส่วนอาหารนะคะก็ให้เพียงวัชพืชค่ะเน้นใบต้นกล้วยเป็นหลักก็ดูแลประมาณสัก20วันก็สามารถขยายพันธุ์ได้เพิ่มแล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้ถาดใส่ทรายผสมน้ำให้มันชุ่มไปวางเลยนะคะเพื่อให้เป็นที่วางไข่ประมาณสัก 2-3 วันก็เก็บไข่ต่อครั้งใน1สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมก็จะรวบรวมได้ประมาณ 4-5 ขีดถือว่าเลี้ยงไม่ยากแถมต้นทุนต่ำอีกต่างหากค่ะโดยเขาจะเพาะขายทั้งแบบขายไข่ในราคากิโลละ 10,000 บาทหรือว่าขีดละ 1,000 บาทนั่นเองแล้วก็ขายเป็นตัวด้วยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปทอดขายต่อเลยในราคากิโลละ400-500 บาทราคาดีมากๆนะคะคุณสมจิตยังบอกด้วยนะคะว่าหากสามารถเพาะพันธุ์ได้จำนวนมากเนี่ยแต่จะเน้นขายไข่นะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลาสั้นมันคุ้มไงแค่ประมาณสัก 30-45 วันเนี่ยมันก็เก็บไข่ขายได้แล้วจากนี้ไปน่ะเขาก็วางแผนด้วยนะคะว่าจะวางแนวทำฟาร์มมาตรฐานเลยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้นเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจหรืออยากจะมาศึกษาเยี่ยมชมการเลี้ยงตั๊กแตนป่าทังก้า1อาชีพเกษตรทางเลือกพารวยคุณสมจิตฝากมาบอกนะคะว่ายินดีให้คำแนะนำโทรสอบถามได้เลยนี่เลยคุณผู้ชมขาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วใครสนใจอยากจะต่อยอดเป็นอาชีพทางเลือกพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเอามือถือขึ้นมาแคปภาพหน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ